วันนี้ทาง Sit to Play ของเราจะมานำเสนอตัวเต็ง Game of the Year เกมที่ดีมีคุณภาพหากแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักกับมันและชื่อของมันก็คือ1000 Baht Simulator ฟังไม่ผิดครับมันคือ1000 Baht Simulator ครับก่อนดูเนี่ยก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยครับและก็ทางเราเนี่ยมีช่องทางการโดเนทสนับสนุนแล้วนะครับก็อยู่ตรงตัวไอข้างบนแล้วก็ใต้คลิปก็มีนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยจะมีการไลฟ์แล้วแต่อารมณ์นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์นึงน่าจะมีสักครั้งนึงนะครับใครอยากมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแนะนำเกมแนะนำหนังอะไรเนี่ยก็เชิญได้ในไลฟ์เลยครับโอเคครับไม่มากความละถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับ1000 Baht Simulator วางขายอยู่บนหน้าร้านค้า Steam ในราคาถูกแสนถูกมูลค่าของมันเนี่ยยังเอามาซื้อข้าวแกงสักจานหนึ่งไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพียง21 บาท Is real? Do you see that? Wow! Jeez! โดยคำบรรยายเบื้องต้นของตัวเกมเนี่ยทางเดฟเขาบอกไว้ว่า1000 Baht Simulator เป็นเกมที่จะให้คุณได้มองดูแบงค์พันที่คุณเนี่ยสามารถจะพบเห็นมันได้ในชีวิตประจำวันโอเคครับ It's okay That makes sense เราเนี่ยจะมาดูที่คำบรรยายเกี่ยวกับระบบของเกมข้างล่างกันดีกว่าอะไรมันจะดีไปสักกว่าการได้ชื่นชมแบงค์พันของคุณเองในดินแดนสุดแสนมหัศจรรย์ใช่ไหมเงินของคุณมันจะไม่หนีหายไปไหนและไม่มีใครที่สามารถขโมยมันไปได้มันจะยังรอคุณอยู่ตรงที่เดิมเสมอคล้ายๆกับคุณเลยฮะที่แบบยังรอเขาอยู่ที่เดิมเสมอแต่เขาก็ไม่เคยกลับมาครับเปลี่ยนเงินธรรมดาในทุกๆวันของคุณให้เป็นเงินที่ไม่มีวันจะจากคุณไปไหนคุณสามารถที่จะชื่นชมมันได้อย่างไม่รู้จบและแน่นอนใช้เวลาว่างของคุณอยู่กับมันใช้เมาส์เพื่อหมุนและใช้ลูกยิงเมาส์เพื่อซูมไม่มีเลเวลไม่มีการเพิ่มพลังไม่มีตัวละครไม่มีระบบ RPG FPS หรือการยิงใดๆมีแต่เพียงการจำลองการมองดูแบงค์พัน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 ขอให้โชคดีครับ What the fuck เชี่ย High concept จัดเกมแม่งโคตรเก่งโคตรเจ๋งอยากรู้เลยวะซื้อแม่งเลยแล้วกันโอเคพื้นที่น้อยรออะไรแล้วครับติดตั้งเลยดีวะเชี่ยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยนี่เราตายไปแล้วจริงเหรอไอ้รถบรรทุกที่มันวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมันพาเรามาต่างโลกนี่มันเหมือนในเมอิเซกายที่เราขยาดเปียบเลยรอบๆนี่บรรยากาศนี่มันช่างงดงามเหลือเกินข้างหน้านั่นมันอะไรกันอะนั่นมันแบงค์พันนี่นะเดี๋ยวนะแต่ฉันขยับไม่ได้เลยอ่ะนี่มันอะไรกันWhat the fuck พวกคุณเนี่ยก็อาจจะมองว่าไอ้เกมเนี้ยแม่งปราประโยชน์อีหยังวะ What the fuck แต่หารู้ไหมพวกคุณน่ะตาต่ำเกินไปถึงตัวเกมเนี่ยมันจะดูไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันเนี่ยก็แฝงไปด้วยปรัชญาอันลึกซึ้งครับในยุคที่เศรษฐกิจฟืดเคืองจากการบริหารงานอันสุดยอดเยี่ยมของรัฐบาลที่สลิ่มอ้างว่าเศรษฐกิจอย่างเนี้ยมันเป็นการทางโลกเราสามารถที่จะจ่ายเงินเพียง21บาทเพื่อให้ได้มาซึ่ง 1,000 บาทได้ถึงแม้ว่าคุณจะทำได้เพียงมองดูมันก็ตามแต่สิ่งนี้เองมันสอนคุณเป็นในว่าทุกสิ่งในโลกนี้แม้เงินทองจะซื้อมันได้หากแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถจับต้องและครอบครองมันได้อย่างแท้จริงเพราะทุกความรู้สึกทุกความปรารถนาทุกการจับต้องมันคือการปรุงแต่งของจิตใจและการให้คุณค่าของมนุษย์ดังนั้นในความสัตย์ที่แท้ทรูทุกสิ่งล้วนสูญเปล่าเสมอนอกจากนี้ตัวเกมยังมี achievement ที่ผมพยายามที่จะหาทางเพื่อทำมันให้สำเร็จแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็เหมือนกับคุณนั่นแหละที่กับเธอก็ในเมื่อคุณน่ะยังไม่ใช่พยายามเท่าไหร่เธอก็ไม่เลือกคุณแต่ก็เลือกเขาอยู่ดีแฮะ
ซึ่งตัว achievement นี้มันก็สะท้อนมุมมองปรัชญาของผู้พัฒนาได้เป็นอย่างดีสามารถตอกย้ำความคมคายของนัยยะที่แฝงเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมการจ่ายเงินเพียง21บาทเพื่อบรรลุสัจธรรมนี้มันช่างเป็นอะไรที่มวลมนุษย์โหยหามานานอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสำหรับ 1,000 บาท Simulator วางจำหน่ายแล้ววันนี้บนร้านค้าสตรีมลิงก์ร้านค้าเกมเนี่ยอยู่ใต้คลิปครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากอะไรไปถึงผู้พัฒนาหน่อยครับผมเนี่ยก็อยากจะไปบอกกับพวกเขาให้ชัดๆว่ามึงทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เหี้ยมึงดียังไงไอ้เหี้ยสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเหรอไอ้เหี้ยทนตีไอ้สัตว์หยอกๆนะฮะ